เอาละครับสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับผมในวันนี้เราก็จะมาทำการผสมสัตว์กันนะครับสืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะฮะเราได้ทำการเปิดไข่ไป 20,000 ฟองใช่ปะและนี่ก็คือสิ่งที่เราได้มานั่นเองเนาะเยอะมากๆเลยนะครับเราจะเอามาผสมดูเนาะว่าแบบไหนจะได้อย่างไรกันบ้างนะครับผมจะใช้ Hexigator Rainbow นะครับแล้วก็ Hex Cat Rainbow เนาะแล้วก็ Hex Raccoon Rainbow นะครับมาครับมาเริ่มด้วยแฮกแร็คคูนกันเลยดีกว่าเนาะสัก4ตัวนะฮะนะครับผมเอาละฮะใส่ลงไปครับ4ตัวครับมาดูกันครับฟิลไปเลยเอ้ยได้อะไรฮะนี่ครับแฮกแร็คคูนเรนโบว์นะฮะ4ตัวก็จะได้นี่ครับแฮกแคทเรนโบว์มา1ตัวเนาะงั้นเราลองเป็นใส่เต็มแม็กเลยดีไหมนะลองใส่เต็มแม็กเลยนะ12ตัวน่าจะได้อะไรเนี่ยอยากรู้แต่ผมคิดว่าน่าจะได้ตัวเดิมนะไม่ได้นะครับไม่สามารถฟิลได้ฮะแปลกเหมือนกันแฮะลอง6ตัวแล้วกันนะอ่ะไม่ต่างกันนะครับระหว่าง4ตัวกับ6ตัวนี่แทบไม่ต่างกันเลยเนาะนี่ครับได้ตัวเดิมเนาะ Hack Cat Rainbow นั่นเองนะครับผมเอาละครับต่อไปเรามาดู Hack Cat กันบ้างดีกว่านะ Hack Cat 4ตัวนะครับว่าจะได้อะไรเนาะเฮ้ยลืมปิดเทรดแฮกแคส4ตัวนะครับเอ้าผสมไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมปิดเทรดสักครู่นะครับผมปึ๊บเรียบร้อยมาต่อดีกว่าฮะแฮกแคส4ตัวผสมไม่ได้หรอลอง6ตัวนะครับนี่แฮกแคส6ตัวเรนโบว์นะครับได้แฮกสล็อตมานะครับรีเจนเดอรี่นะครับผมเรนโบว์ด้วยนะครับโอเคเรามาลองอีกทีดีไหมว่ามันเป๊ะไหมนะครับแคท6ตัวเรนโบว์นะฮะเป๊ะเลยนะฮะได้แฮกสล็อตเรนโบว์นะครับเอาละฮะถอดออกก่อนเราลองแฮกแคท12ตัวได้ไหมอุ้ยเดี๋ยวกดผิดนะครับไปกดใส่เฉยเรายังไม่ได้อยู่ในวงแหวนฟิลเพชรนะครับเข้ามาก่อนโอเคลอง12ตัวนะไม่รู้ทำไมเวลากดอย่างนี้แล้วมันไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยฮะมันเยอะไปหรองงเหมือนกันนะลอง7ตัวได้ไหมลอง5ตัวดีกว่าเมื่อกี้มันเยอะไปลอง5ตัวนะครับผมอาจจะใช้แค่5ตัวก็ได้แล้วเนี่ยจริงด้วยครับแค่5ตัวก็พอนะครับสำหรับแฮกแคทก็จะได้แฮกสล็อตมานะฮะเรนโบว์ด้วยโอเคเอาละครับต่อไปเรามาดูแฮกซิเกเตอร์ดีกว่าผมว่าแฮกซิเกเตอร์น่าจะใช้4ตัวนะแล้วก็ได้แฮกสล็อตนะครับนั่นไง4ตัวนะครับลอง3ตัวได้ไหมได้ไหมอ่ะ3ตัวก็ได้นะเนี่ยนะ3ตัวก็ได้แฮกสล็อต1ตัวนะครับสำหรับแฮกซิเกเตอร์เนาะนี่เราลองแฮกซิเกเตอร์2นะครับแล้วก็มาลองแฮกแคท2นะครับจะได้ไหมนะฮะอ่ะได้นะครับผมเราลองให้มันน้อยลงไปอีกนะแฮกซิเกเตอร์2นะครับแฮกแคท1นะฮะไม่ได้นะครับโอเคน่าจะประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับการผสมนะครับใช้เรนโบว์ทั้งนั้นนะครับก็จะได้เป็นเรนโบว์มานั่นเองนะนี่ครับตัวนี้ก็เป็นตัวทีเด็ดเลยทีเดียวเอาไปหาฟาร์มเทคคอยกันนะครับไปสุ่มบัฟหาเทคคอยกันนั่นเองเนาะเอาละครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสัตว์ทั้งหมดนี่นะครับให้เป็นแฮกสล็อตนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมจะได้แฮกสล็อตมากี่ตัวนะครับโอเคนะครับทุกคนครับในระหว่างที่ผมผสมอยู่เรื่อยๆนะฮะก็เจออีกอันหนึ่งครับแฮกแคท7ตัวเรนโบว์นะครับได้แฮกซิเกเตอร์เรนโบว์นะครับผมมาเดี๋ยวมาดูกันเลยฮะแฮกไม่ใช่แฮกแคทแฮกแร็คคูนแฮกแร็คคูน7ตัวนะครับนี่จะได้แฮกซิเกเตอร์เรนโบว์1ตัวนะครับนี่เดี๋ยวไปเลยนะฮะไปกันต่อครับยังอยู่ในการผสมอยู่นะฮะปกติแฮกแร็คคูน6ตัวมันจะได้แฮกแคทนะครับอ้าวไม่ใช่นี่นาทุกคนมันสุ่มครับเดี๋ยวขอลองดูอีกทีนะมันสุ่มฮะนี่ครับมีโอกาสที่จะได้แฮกแคทหรือแฮกซิเกเตอร์นะครับแล้วแต่โชคนะครับผมงั้นลอง5ตัวนะครับลอง5ตัวนะครับแฮกแร็คคูน5ตัวนะครับอ่ะ
แฮกและคูณ5ตัวนี่แฮกแคทแน่นอนอะนะก็ไม่จำเป็นนะครับมันสุ่มครับทุกคนเดี๋ยวผมลองพอร์ตก่อนนะลองแฮกและคูณ5ตัวนะครับเรนโบว์เนาะอันนี้เป็นแฮกแคทนะครับตัวนี้มาลองอีกครับอุ้ยได้แฮกสล็อตได้แฮกสล็อตทองก็มาฮะทุกคนก็แล้วแต่เนาะมันไม่ตายตัวนะครับอันนี้แฮกแคทนะครับนี่แท็กซิเกเตอร์ก็มาแล้วฮะเรนโบว์ด้วยก็ใช้5ตัวก็ได้นะเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับหรือจะใช้6ตัวเลยก็ได้แต่แล้วแต่เนาะมันก็สุ่มนะสุดท้ายแล้วมันก็สุ่มอยู่ดีนะครับแต่ว่าผมใช้5ตัวดีกว่านะดวงดีมีลุ้นนะครับอ่ะผมหมดและแฮกได้คูณเหลือแค่2ตัวนะครับแล้วก็ได้ตัวนี้มาจากการผสมแฮกและคูณเราก็จะมาทำแอ็กซ์ลอตได้ต่อนะฮะโอเคใกล้หมดแล้วครับทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันฮะว่าผมจะได้แฮกสล็อตกี่ตัวนะครับเอาละครับทุกคนฮะตอนนี้ผมได้ทำการผสมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจาก500กว่าตัวใช่ป่ะตอนนี้ผมเหลืออยู่100ตัวนะครับผสมเสร็จทั้งหมดนะฮะได้แฮกซิเกเตอร์มาทั้งหมดนะครับ96ตัวเนาะหักตัวนี้ออกไป4ตัวนะครับเหลือเศษ4ตัวนะมีสีทองมาด้วยนะเกิดมาจากแฮกแรกคูณ5ตัวเรนโบว์นั่นเองนะครับมันสุ่มมาเนาะไปดูพลังกันดีกว่าครับตอนนี้เราเหลือเท่าไหร่นะฮะมาโอ้โหพลังหายไปหวบเลยครับตอนแรกมี80ประมาณ80ทีนะครับตอนนี้เหลือ43ทีนั่นเองเนาะและซอฟคิงก็เข้ามาในเกมพอดีในระหว่างที่เรากำลังอัดอยู่นะครับโอเคเราก็จะมาปิดคลิปกันแล้วนะฮะถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ